สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ่งฟ้าสตาร์บัคโฮสเตสตบมือค่ะวันนี้กิ่งฟ้าพาทุกคนมาเอาท์ดอร์โฮมนะคะวันนี้เป็นวันเลย์โอเวอร์ของกิ่งฟ้านั่นเองเป็นวันหยุดของกิ่งฟ้าก็คือนอนลำปาง1คืนนะคะทุกคนวันนี้กิ่งฟ้าก็เลยพาทุกคนมาอยู่บรรยากาศด้านนอกของบ้านก็คือตัวเมืองลำปางนั่นเองวันนี้เป็นสไตล์คอลเลกชันของกีฟ้าจะพาทุกคนมาถ่ายรูปเป็นไดอารี่ก็คือแบบถ่ายรูปแบบชิคๆในยุค90คือกีฟ้าแต่งตัวมาแบบเป็นพ็อปคือแบบจัดเต็มมากแล้วก็มีแบบพ็อปเป็นกระเป๋าแครี่มินิค่ะทุกคนตัวนี้สาย21ด้านหลังของกีฟ้านะคะจะเป็นไฮไลท์เลยก็คือหอนาฬิกาของจังหวัดลำปางนั่นเองแล้วก็จะมีสวนตรงนี้เป็นของกิจกรรมของน้องๆเหมือนว่ามาเล่นสเกตบอร์ดหรือว่าทุกคนมาออกกำลังกายที่นี่กีฟ้าก็คิดว่าประมาณนี้แหละด้านหลังของกีฟ้าก็จะเป็นน้ำพุนะคะฉากที่กีฟ้าจะถ่ายครั้งแรกก็จะเป็นน้ำพุตรงนี้มาดูผลงานของกีฟ้าว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคนขอถ่ายรูปกันวันนี้รู้สึกว่าอากาศดีมากค่ะทุกคนแล้วก็มาในรูปแบบโอ้โนโนโอ้โนโนอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันค่ะนั่นก็คือตัวที่2แล้วนะคะทุกคนจะอยู่ด้านหลังของกีฟ้าจะเป็นถ้วยกาไก่เดี๋ยวขอจะถ่ายเป็นรูปชิคๆในตรงนี้ด้านหลังของกีฟ้าคือแบบจะมีแสงไฟแล้วก็ใช้กล้องเลสมีในการถ่ายรูปครั้งนี้ค่ะทุกคนในคืนนี้แล้วมาดูผลงานของกีฟ้าว่าไดอารี่ของกีฟ้าจะออกมาเป็นยังไงค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันป๊าป๊าค่ะแพนมาได้เลยจ้าเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนค่ะเมื่อสักครู่เราก็ถ่ายรูปไปเรียบร้อยแล้วตรงมุมถ้วยกาไก่แล้วก็จะมีไฟด้วยค่ะทุกคนน้ำรู้สึกว่าเหมือนจะมีไอหนับขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเย็นนิดนึงไม่มีความร้อนสักเท่าไหร่วันนี้แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวที่นี่ทุกคนแบบหนาวมากทุกคนจะต้องใส่เสื้อแขนยาวแบบโอ้โหบอกไม่ถูกเลยทุกคนอยากให้คนมาสัมผัสเวลาหน้าหนาวแล้วเราก็ถ่ายมุมตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตรงที่อื่นกันอีกต่อค่ะทุกคนไปเร็วมุมต่อไปของกิ่งฟ้าจะเป็นหอนาฬิกาจะอยู่ด้านหน้าของกิ่งฟ้าเลยแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีไฟสักเท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะพามาถ่ายตรงมุมนี้ก็คือขอในเถอะมาตั้งนานไม่เคยถ่ายตรงที่หอนาฬิกาเลยทุกคนไฮไลท์ของกิ่งฟ้าอยู่ตรงนี้ทุกคนด้านหลังของกิ่งฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นหอนาฬิกาประจำของเมืองลำปางซึ่งกิ่งฟ้าก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้อีกที่หนึ่งก็คือจุดไฮไลท์ของกิ่งฟ้าเลยตัวนี้เราจะมาถ่ายรูปอยู่2ที่นั่นก็คือหอนาฬิกาแล้วก็สะพานขาวทุกคนหรือว่าเป็นสะพานรัชดาพิเศษที่กิ่งฟ้าจะต้องไปต่อวันนี้กิ่งฟ้าก็เลยพาทุกคนมาชมหอนาฬิกาของเมืองลำปางกะเจ้าอยากจะอู้คำเมืองจังเลยแต่ก็อู้บ่เป็นได้ค่อยเอ้ยทุกคนบอกว่าเป็นได้ก่ะก็อยากสิเว้าคำเมืองกะเจ้าแต่ก็อู้ไม่ได้นะคะทุกคนวันนี้กิ่งฟ้าก็มาถ่ายรูปนะถ่ายรูปยังไงให้ผอมเพียวกีฟ้าก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้แบบผอมมากนะทุกคนอดีตอะผอมได้แต่ปัจจุบันอะก็คือไม่ได้ผอมแล้วทุกคนเข้าใจเลยว่าการเยอะขึ้นก็ทำให้ร่างกายเราแบบว่าเฮ้ยการเผาผลาญมันน้อยลงมันก็ทำให้เราแบบอวบขึ้นทุกคนการถ่ายรูปที่ดีนะก็คือแบบว่าเราจะต้องแบบขมวดหน้าท้องหรือว่าเราบิดท้องบิดซ้ายบิดขวาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบว่าให้รุ่นเราแบบทุกวิถีทางอ่ะผู้หญิงทุกคนแบบจะต้องให้มันเพรียวอ่ะเข้าใจไหมมีใครเป็นบ้างคอมเมนต์ให้กิ่งฟ้าดูหน่อยว่าเวลาแบบถ่ายรูปยังไงให้ดูแบบชิคหรือว่าผอมเพียวหรือว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยด้านหลังของกิ่งฟ้าทุกคนพอแล้วเนาะเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะไปต่อทุกคนที่สะพานขาวแล้วกันด้านหลังของกิ่งฟ้าก็จะเป็นหอนาฬิกาวันนี้เราก็ได้รูปตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะว่าทุกคนว่ามีอะไรที่เมืองลำปางบ้างค่ะมีค
ความรู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วก็ได้เหงื่อด้วยวันนี้คงจะแบบว่าอาบน้ำแล้วก็นอนฝันดีค่ะทุกคนแบบเฮ้ยเหมือนเรามาออกกำลังกายเลยวันนี้คือแบบตอนแรกมันรู้สึกว่ามันออกเย็นๆแต่ตอนนี้มันเริ่มจะร้อนแล้วเพราะว่าเราใช้พลังงานเยอะก่อนออกมาก็กินหมูกระทะเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตรงที่รถมอเตอร์ไซค์ต่อเพราะว่าวันนี้เอารถมอเตอร์ไซค์มาเพราะว่ามันขับง่ายมากทุกคนแล้วก็ไปสะพานขาวกันเลยค่ะวันนี้โอ้พาเที่ยวเมืองลำปางแบบเฮ้ยเฟกเวอร์ทุกคนวันนี้รู้สึกว่าชิลๆของเละโอเวอร์ของบัตโฮสเตสค่ะไปกิ่งฟ้าก็พาทุกคนมาถึงที่สะพานขาวเรียบร้อยแล้วบรรยากาศรอบข้างสะพานก็จะมีแบบนั่งชวิกชวิกนั่งอาร์ตอาร์ตอยู่ตรงด้านบนตัวนี้เฮ้ยคือมันแบบเฮ้ยมันโอเคอ่ะทุกคนดูสิแบบมีร้านแบบนั่งชิลด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรค่ะแล้วก็กิ่งฟ้าจะถ่ายรูปออกมาเป็นยังไงค่ะทุกคนโอ้โหบรรยากาศสวยมากกลางคืนแบบฟินอ่ะทุกคนเอาล่ะทุกคนกิ่งฟ้าก็พาทุกคนมาถึงที่สะพานรัชดาภิเษกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตามกิ่งฟ้ามาถ่ายรูปแบบชิคๆกันในยุค90ของกิ่งฟ้าวันนี้แต่งตัวจัดเต็มมาใครจะว่ากิ่งฟ้าเป็นผีผ้ากิ่งฟ้าไม่สนใจนะทุกคนวันนี้ขอให้กิ่งฟ้าได้รูปค่ะตัวนี้ก็จะมีรูปพญาครุฑนะคะจะอยู่ด้านหน้าของถนนเลยสะพานนี้แบบสร้างแบบยาวนานมากทุกคนตรงนี้ก็จะมีป้ายขออนุญาตนะคะป้ายจะอยู่ตรงนี้เป็นสะพานรัชดาภิเษกนะคะโอ้โหต่อมาสะพานนี้ได้ยุบพังในปี2458ค่ะทุกคนแล้วก็สร้างบูรณาขึ้นมาใหม่ค่ะเดี๋ยวมาดูหามุมถ่ายรูปกันดีกว่าว่ากิ่งฟ้าจะถ่ายรูปตรงไหนแล้วก็ดูแบบให้มันชิคหรือว่ามันอาร์ตอ่ะทุกคนเดินแบบเป็นไทม์ไลน์สดเลยละกันนะเดี๋ยวให้ป้าป้าแพนกล้องก่อนด้านล่างของกิ่งฟ้าที่เป็นด้านหน้านะเป็นแม่น้ำแล้วก็จะเป็นแบบแม่น้ำไหลผ่านอ่ะเป็นสะพานที่แบบแคบมากก็ยังมีการใช้งานอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวหามุมถ่ายแบบชิคๆก่อนไหนๆออกมาบ้านแล้วพาท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆออกมาดูแบบวิวธรรมชาติเฮ้ยทุกคนตรงนั้นมีร้านแบบนั่งดิงด้วยแล้วก็เป็นแบบจิบเบาๆอ่ะเข้าใจปะข้างล่างก็จะมีที่ถ่ายรูปด้วยนะปกติเคยมารีวิวแล้วครั้งนึงส่วนมากมากลางวันน่ะแต่ว่านี้มากลางคืนมันก็เลยแบบเปลี่ยนบรรยากาศอีกรอบนึงอ่ะป๊าป๊าคือแบบป๊าป๊าเทนที่แบบเราจะมานานมากเลยนะตอนนี้แบบเลย์โอเวอร์ทุกคนกิฟ้าใส่รองเท้ามารู้สึกว่ามันจะขัดแย้งกับรูไม้หรือเกินหามุมก่อนมุมไหนดีตอนนี้น้ำก็เยอะนะตอนนั้นมาน้ำแบบแห้งมากแต่ถ้าก็คืนอ่ะท่านผู้ชมไม่เห็นหรอกกิ่งฟ้าขอถ่ายรูปกับแบบเป็นไฟอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันดีกว่านะคะทุกคนว่าจะได้ออกมารูปเป็นสไตล์แบบไหนสวยแบบไหนอะค่ะไปถ่ายรูปกันไปเร็วถ่ายรูปมุมนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินชมไปเรื่อยๆทุกคนบรรยากาศกลางคืนกีฟ้าเวลาแบบคิดถึงเวลาอกหักเลยอ่ะแบบอยากมานั่งชิลมากแล้วก็ฟังเพลงของชาวบ้านเขาอยู่ตรงระแวกนี้ก็คือเพลงฟรีนั่นเองทุกคนคือด้านข้างเสามันจะมีไฟกระพริบด้วยแต่ถ้ายืนอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมคือแบบใช่เลยทุกคนคืออะไรนั่นแหละก็ไม่อยากจะพูดถึงนะเมื่อกี้ก็ได้รูปแบบชิลไปแล้วเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมุมบรรยากาศบ้างตรงนี้ดีกว่ามีไฟบ้างอะไรบ้างจะได้เห็นหน้ากิ่งฟ้าแบบไปอยู่มุมมืดกันมาตั้งนานทุกคนแล้วแบบว่าไม่ได้เห็นหน้ากิ่งฟ้าเลยบรรยากาศที่นี่เป็นสะพานที่แบบว่ากลางวันก็สวยกลางคืนก็สวยกลางวันจะเห็นแม่น้ำแล้วกลางคืนก็จะเห็นไฟแบบเป็นแสงสีเงี้ยใครที่ชอบถ่ายรูปหรือว่ามาเที่ยวลำปางนะคะอย่าลืมมาถ่ายรูปที่สะพานข่าวรัชดาพิเศษนะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันต่อว่ากิ่งฟ้าจะถ่ายรูปมุมไหนบ้างค่ะทุกคนกิ่งฟ้าพาทุกคนมายืนอยู่ตรงกลางถนนก็มีเพื่อนๆมาร่วมถ่ายเฟรมมากก็มีเพื่อนๆมาร่วมถ่ายเฟรมอยู่ด้านหลังเลยคือคนก็มาถ่ายรูปอะไรเยอะแยะเลยนะด้านหลังกิ่งฟ้าค่ะทุกคนเหมือนเป็นเจ้าหญิงอ่ะวันนี้ใส่ชุดแบบเป็นเจ้าหญิงออกมาถ่ายรูป Lake Over Battle State Outdoor Home ทุกคนเป็นสไตล์คอลเลคชั่น90ไฟตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ากึ่งๆๆถ้าใครมาถ่ายรูปตรงนี้ก็หาไฟถ่ายเองแล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะต้องแบบ iOS ที่สูงมากเพราะว่ามันมีความมืดมากทุกคนใครที่เป็นแบบมือกล้องหรือว่าเป็นช่างภาพอยู่แล้วก็ถือว่าถ่ายรูปออกมาจากตรงนี้แบบจะสวยมากทุกคนเพราะว่ามุมแสงมุมไฟอะไรมันจะมีความรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยสว่างมากเท่าไหร่เหมือนดัน iOS ให้สูงมากแล้วภาพออกมาก็จะสวยเหมือนแบบวิวกลางคืนนะทุกคนเอาล่ะกิ่งฟ้าก็พาทุกคนมาถ่ายรูปแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนกลับบ้านแล้วเพราะว่าดึกมากแล้วจะ4 ทุ่มกว่าแล้วทุกคนเดี๋ยวมันเปรี่ยวมากเดี๋ยวกลับบ้านอันตรายค่ะวันนี้กิ่งฟ้าเดี๋ยวจะมาปิดคลิปดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวหามุมปิดคลิปกันดีกว่าป้าป้าไปมุมนั้นดีกว่าค่ะทุกคนตามกิ่งฟ้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเหมือนทำไรสดนะคะป้าป้าไปยืนฝั่งนั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวกิ่งฟ้าอยู่ฝั่งนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะกิ่งฟ้าก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รับชมคลิปกิ่งฟ้าวันนี้ก็คือเป็นวัน day over ของบ้านโฮสเทสพามาถ่ายรูปแบบชิชิชออกสำเนียงเหมือนฝรั่งดีไหมคะแบบชิชิถ่ายรูปเอาท์ดอร์นอกบ้านค่ะทุกชมนะคะทุกคนแบบสไตล์คอลเลคชันยุค90นั่นเองเดี๋ยวรถมาค่ะวับโอเครถไปค่ะรถมาค่ะวับมอเตอร์ไซค์มาค่ะหล่อด้วยค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้กิ่งฟ้าก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมกิ่งฟ้าวันนี้ขอบคุณมากค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กิ่งฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะกลับไปอาบน้ำแล้วก็เข้านอนพรุ่งนี้มีบินเช้าก็คือ 11:30 น.ค่ะทุกคนลำปางกรุงเทพถ้าเจอกิ่งฟ้าทักได้นะคะทุกคนวันนี้กิ่งฟ้าไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายทุกคนกิ่งฟ้าพาทุกคนมายืนอยู่ตรงกลางถนนก็มีเพื่อนๆมาร่วมถ่ายเฟรมมากก็มีเพื่อนๆมาร่วมถ่ายเฟรมอยู่ด้านหลังเลยคือคนก็มาถ่ายรูปอะไรเยอะแยะเลยนะด้านหลังกิ่งฟ้าค่ะทุกคนเหมือนเป็นเจ้าหญิงอ่ะวันนี้ใส่ชุดแบบเป็นเจ้าหญิงออกมาถ่ายรูป Lake Over Battle State Outdoor Home ทุกคนเป็นสไตล์คอลเลคชั่น90นี่สนุกมากเลยที่ได้ออกมาข้างนอกแล้วกิ่งฟ้าก็มีความสุขมากๆวันนี้ก็คงจะนอนหลับฝันดีแล้วทุกคนวันนี้ฝันดีนะคะ